รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงของเทศกาลรื่นเริงแล้วปกติแล้วเนี่ยทุกๆปีคนทั่วโลกก็จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศนั้นประเภทนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองใช่ไหมแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทำให้พวกเราไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากนักแล้วนานาก็คิดถึงสังขยามากๆเลยค่ะสังขยาที่อร่อยเนี่ยมีประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเรามีกะทิอร่อยอร่อยเรามีน้ำตาลหอมหอมแต่แน่นอนคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเราเดินทางไปสิงคโปร์ก็ไม่ได้เดินทางไปมาเลเซียก็ไม่ได้วันนี้เราก็เลยเอาสังขยาสูตรง่ายๆมาทำในครัวด้วยกันค่ะรับรองความง่ายจริงๆว่าเราไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องคนสังขยานานขนาดแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ได้ความอร่อยใกล้เคียงกับเราไปสิงคโปร์เลยปกติแล้วถ้าพูดถึงสังขยาเนี่ยค่ะสังขยาที่อยู่ในลูกฟักทองหรือสังขยาที่เสิร์ฟเป็นหน้าสังขยาข้าวเหนียวแบบนี้ตามที่คนไทยชอบทานกับสังขยาอีกแบบนึงคือสังขยาที่เป็นแบบป้ายบนขนมปังวันนี้เราจะมาทำสังขยาแบบป้ายลงบนขนมปังหรือที่คนสิงคโปร์เรียกกันว่าไกย่าโทสต์กันค่ะใส่ส่วนผสมน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็คนจะเห็นว่าสีสังขยาของเราเข้มขึ้นมากเลยเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราข้นขึ้นมาจากนั้นเราจะพักส่วนผสมของเราในอ่างนะคะสีสันแบบใช่เลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูนักเก็ตไก่พริกไทยดำกับซอยกาลิกมาฝากค่ะใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นและพริกไทยดำป่นนวดให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมก้อนละ25กรัมนำมาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้นำเกล็ดขนมปังตราโลโบลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้เทแป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะนำไก่ที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งชุบทอดตราโลโบจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังตราโลโบให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนจนส่วนผสมเข้ากันใส่นักเก็ตไก่ที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูนักเก็ตไก่พริกไทยดำกับซอยกาลิกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวซ่ากรอบไส้หน่อไม้สดมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางใส่เบคอนผัดพอสุกใส่กระเทียมกุ้งแห้งและเห็ดหอมผัดจนกระทั่งเห็ดหอมสุกใส่หน่อไม้สดขูดเป็นเส้นปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ตักไส้หน่อไม้ลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าทาน้ำบริเวณขอบแป้งเล็กน้อยพับครึ่งแผ่นเกี๊ยวซ่าประกบกันแล้วค่อยๆจับจีบลงขอบแป้งให้โค้งสวยงามจากนั้นวางลงในลังถึงนำไปนึ่งจนกระทั่งสุกแล้วพักไว้ให้เย็น
ใส่น้ำมันผสมกรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำเกี๊ยวซ่าที่นึ่งไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชกรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ